สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของชาวราศีมีนนะคะในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนนะคะในเรื่องความรักรายไตรมาสที่3นี้นะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมนะคะหรือว่าดูตามลัคนาราศีดาวศุกร์เน้นๆก็ได้นะคะลองดูฝากลิงก์เอาไว้แล้วด้านล่างลองไปทำตามดูนะคะว่าตัวเองอยู่ในลัคนาราศีตรงนี้หรือเปล่านะคะชาวมีนในไตรมาสนี้นะมองว่าในเรื่องความรักอะค่ะมันมีเกณฑ์การที่คุณได้มีการจบความรักที่เป็นความลับลงนะคะอะไรลับๆเนี่ยมันมีโอกาสได้จบลงได้นะคะแล้วก็มองว่าในช่วงไตรมาสนี้นะคะ6สิงหาคมเนี่ยดาวศุกร์เข้าสู่ในเรื่องการเงินคือคุณน่าจะได้เจอคนรักที่เขาน่าจะนำพามาซึ่งเงินทองมีคนมาซัพพอร์ตคุณได้นะคะในช่วงเวลานี้นะแล้วก็ถ้าในกรณีที่ความรักที่เป็นลักษณะการจีบๆกันใหม่ๆเนี่ยค่ะให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งนะคะโดยเฉพาะความรักที่มาจากกลุ่มเพื่อนนะเพื่อนๆติดต่อมาให้หรือเป็นลักษณะคนรักที่คุณจีบๆกันในรูปแบบที่เริ่มรู้จักมาจากแนวเพื่อนนะคะตรงนี้ให้ระวังบางทีมีอาจมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันได้นะคะแล้วก็26สิงหาคมนะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนที่1ส่งผลไปถึงในเรื่องคู่ครองต้องบอกว่าจบเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนคือจบคนนี้ละแล้วก็เริ่มต้นกับคนใหม่ๆหรือเป็นลักษณะของการจบความสัมพันธ์ที่แบบเนี้ยแล้วมันเป็นการทำอะไรให้มันชัดเจนเพิ่มมากขึ้นก็ได้ถ้าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นการแต่งงานก็ได้เหมือนกันหรือเป็นลักษณะของการที่คุณรู้สึกว่าคุณศึกษาคนนี้มาสักพักนึงแล้วรู้สึกมันไม่ใช่ก็จบคนนี้ปล่อยไปนะคะโดนเทหรืออะไรแล้วแต่เราเทเขาหรือเขาเทเราก็แล้วแต่มันเป็นการจบแล้วก็ move on ไปต่อแล้วนะคะแล้วพอช่วงวันที่9กันยายนนะมีดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่9ของคุณต้องบอกว่ามันมีเกณฑ์เดินทางได้ความรักจากการเดินทางได้ความรักจากแดนไกลจากการต่างประเทศจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยก็แล้วแต่อยู่เมืองนอกได้แล้วก็เป็นลักษณะของได้ความรักจากการไปศึกษาต่ออย่างเงี้ยได้นะคะไปต่างประเทศได้ไปศึกษาต่อได้เดินทางได้นะคะตรงนี้นะอาจจะเจอจากคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยแตกต่างจากเรามากๆวัฒนธรรมต่างกันนะคะแล้วก็9กันยายนก็มีนิวมูนเกิดขึ้นในเรื่องคู่ครองต้องบอกว่าเด่นมากในการที่จะเริ่มอะถ้าถามว่าโสดๆมาเนี่ยลองเปิดใจนิดนึงมีโอกาสได้คู่นะคะในช่วงเดือนนี้เนาะขอโทษในช่วงไตรมาสนี้แล้วก็พอ12กันยายนน่ะคือคุณมีโอกาสได้เจอเขาเรียกว่า past life อะ past life เนาะมันไอ้ลักษณะเหมือนต้องพยายามนิดนึงอาจจะมาจากเพื่อนติดต่อมาให้นะคะแล้วมองว่าเป็นคนที่มาจากแดนไกลด้วยนะคะอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนที่นี่แหละเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยได้ต่างชาติต่างภาษาได้ตรงนี้นะแต่ว่ามาจากแดนไกลนะคะหรือว่าเหมือนกับต้องไปเรียนต่อเมืองนอกสมมตินะแล้วก็มีคนแนะนำมาให้รู้จักแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเอ้ยเห็นแล้วถูกชะตา past life คืออะไรคือคนที่คุณรู้สึกว่าคุณเห็นแล้วแบบไม่ต้องทำอะไรเลยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันรู้สึกว่าใช่ถูกชะตามากๆเลยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนอย่างนี้นะเคยเจอกันมาก่อนคุณเคยทำนองนี้นะคะได้นะสรุปในไตรมาสนี้ก็มองว่าเป็นลักษณะของคนรักนำพามาซึ่งการเงินได้แล้วก็อาจได้พบรักจากแดนไกลจากการเรียนต่อจากการเดินทางได้นะคะต่างชาติต่างภาษาได้แล้วก็มีถ้าเป็นคนที่เพิ่งจีบกันอันนี้ให้ระวังนะคะจีบกันมีโอกาสทะเลาะเบาะแว้งกันเนาะมีโอกาสสรุปตกลงปลงใจเป็นแฟนได้เป็นครอบครัวได้แล้วก็มีโอกาสได้เจอคนที่รู้สึกว่าเห็นแล้วคุ้นเคยเป็น past life นะคะในไตรมาสนี้นะจ๊ะชาวมีนถ้าว่าใครที่เคยแบบเอ้ยเสียใจมาไม่เป็นไรจบเราเริ่มต้นใหม่ได้นะคะตรงนี้นะดูสินี่
Ace of Swords นะคะเข้ามาพร้อมมงกุฎนักรบนะคะเป็นมงกุฎแต่งงานได้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่ๆมีนะคะตรงนี้ Knight of Cups รู้สึกจะโรแมนติกมากที่บอกไปว่าอาจจะมาจากการเดินทางได้นะคะที่ได้เจอความรักในครั้งนี้หรือคนที่เด่นจะเป็นคนธาตุน้ำน้ำก็กรกฎมีนพิจิกนะลองดูซิมีบ้างหรือเปล่าที่เขามาในช่วงไตรมาส3เดือนต่อจากนี้นะคะเป็นจังหวะที่เรานิ่งๆคิดอยู่เอายังไง5ไม้เท้าเนี่ยมันเป็นภาวะสับสนภาวะทะเลาะที่บอกว่าให้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งนะคะโอกาสมีคู่มีนะคะตรงนี้ถ้าถามว่าคนรักเก่าตรงนี้มันยังไม่เป็นช่วงคนรักเก่ากลับมาหรืออะไรนะคะน่าจะเป็นจังหวะที่มีแฟนมีคนใหม่ๆเข้ามามากกว่าจะเป็นเด็กน้อยธาตุน้ำก็ได้กรกฎมีนพิจิกนะคะไพ่เดิมซ้ำมีโอกาสติดต่อการผ่านสื่อโซเชียลก็ได้แต่ว่าถ้าตามดวงดาวที่เด่นแจงมองว่าเป็นลักษณะของการเดินทางไกลมากกว่าตรงนี้ใครที่อยากมีบุตรมีโอกาสมีบุตรนะคะเยี่ยมเพรสเกิดขึ้นความสัมพันธ์มันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอะค่ะกระทันหันฉับพลันเลยนี่ไพ่ต่างชาติก็ขึ้นด้วยนะคะเยี่ยมเพรสขึ้นตรงนี้ถ้ามองว่ามีคนเข้ามาพัวพันเนี่ยอาจจะเป็นคนธาตุดินการพฤษภมังกรหรือจะเป็นธาตุน้ำที่เป็นเด็กกว่าก็กรกฎมีนพิจิกก็ได้นะคะที่ผ่านมาเข้าใจว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะอะไรที่ไม่ดีจะจบลงหรือใครที่คุณรู้สึกว่าเออคนนี้มันไม่ใช่ดูมาสักพักแล้วมันไม่ใช่ก็จะจบลงนะคะจะไม่เป็นการสานต่อไปตรงนี้ไพ่สองถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่คนรักความเป็นคู่การได้เจอเนื้อคู่เข้ามาที่บอกไปตัวคุณลองเปิดใจดูนิดนึงนะคะมีโอกาสได้เจอตรงนี้ The Emperor ก็เป็นคนต่างชาตินะคะต่างภาษาต่างศาสนาก็ได้เป็นคนที่ดูมีอำนาจดูโตกว่าคุณเยอะนะคะหน้าที่การงานดีนะคะเป็นจักรพรรดิต้องเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะตรงนี้ The Empress เกิดขึ้นก็เป็นลักษณะของถ้าใครที่อยากมีบุตรตั้งครรภ์ก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะตรงนี้แล้วก็ถ้ามีเหตุอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ตรงนี้ยิ่งเฉพาะคนโสดนะที่รู้สึกว่าโสดอยู่แล้วมีคนเข้ามาจีบแล้วพอจีบปั๊บเฮ้ยทะเลาะกันอย่างเงี้ยขอให้คุณนิ่งไปก่อนดีกว่านะคะมันไม่ใช่เป็นการจบถ้าสำหรับคนโสดนะมันไม่ใช่การจบเพียงแต่ว่าก็ดูไปแต่ให้ระวังคำพูดมากๆในช่วงเวลานี้เนาะตรงนี้มองว่าตัวคุณอะกังวลใจเอายังไงดีในความสัมพันธ์จะไปต่อจะหยุดดีไหมอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นกังวลใจแต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอะถ้ามีโอกาสได้ปลูกต้นรักนะจะพูดว่าปลูกต้นรักนะคะมันจะดีขึ้นอะมันจะดีอะเพียงแต่ตัวคุณอะเข้าใจว่าสับสนแล้วช่วงเวลานี้เอายังไงดีอะนะเหมือนบางคนมันเคยผิดพลาดมาแล้วรู้สึกว่าอยู่ในช่วงเฮิร์ทช่วงนี้อยู่ช่วงพักใจก็ได้นะคะมีเหมือนกันนะคะขออยู่นิ่งๆขออยู่ตัวคนเดียวก่อนในช่วงเวลานี้ก็มีนะคะทีนี้จะบอกว่าโอเคคุณอยู่นิ่งได้นะคะถ้าว่าต้องแบบทะเลาะกับใครเนี่ยขอให้แบบสงบไปเลยอย่าได้พูดไปเลยนะคะอยู่กับตัวเองดีที่สุดไพ่ลายนี้นะเป็นลักษณะของการนิ่งให้ได้มากที่สุดถ้าจะต้องทะเลาะกับใครขอให้นิ่งเนาะแต่ว่ายังไงอะตรงเนี้ย4-4เนาะเป็นลักษณะของคุณอยู่เฉยๆอ่ะความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปได้เองนะคะอย่าไปโวยวายอย่าไปหืออย่าไปอย่าไปแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับเศร้าใจไปเองเมื่อเหมือนมีเหตุการณ์ทะเลาะกันเกิดขึ้นอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพอตรงนี้4-4ถ้าคุณนิ่งคุณมีโอกาสได้เจอคนๆนี้เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะคะที่บอกไป Ace of Swords เข้ามาก็เป็นจังหวะที่เนี่ยเป็นมือจากพระเจ้ายื่นมาให้นะคะแล้วก็ไพ่แต่งงานก็ขึ้นได้อันนี้เป็นไพ่แต่งงานได้เหมือนกันใครอยากแต่งงานมีโอกาสได้แต่งแล้วมีบุตรได้ตรงนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะถ้าที่ผ่านมามันจบลงเนี่ยก็ปล่อยให้มันจบไปนะคะเริ่มต้นใหม่เริ่มได้แต่ว่าตัวคุณเองเข้าใจว่ายังสับสนยังกลัวการทะเลาะวิวาทกลัวการผิดหวังอยู่อยากจะให้เปิดใจนิดนึงมีโอกาสไพ่จบเป็นไพ่ต่างชาติขึ้นนะคะพูดไปก็นึกถึงน้องที่รู้จักนะคะตรงนี้เอาที่เอาเต็มที่เลยนะคะลุยนะคะ The Emperor ขึ้นนะคะตรงนี้ก็ไปเลยนะคะมุ่งสู่อินเตอร์ได้เลยนะคะตรงนี้นะมันมีโอกาสเข้ามาแหละเข้าใจคนที่เข้ามาท่านจริง King of Pentacles ขึ้นขยายความนะมันจะจบแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าอัดคลิป
เร็วอัดคลิปเร็วปกติจะอัดคลิป30นาทีช่วงนี้จะแบบ10นาทีก็จบอาร์คิงออฟพันธคอลเขามาคนนี้ก็ต้องแบบมีฐานะทางการเงินที่ดีเนาะราชาถือเหรียญเป็นไพ่ใหญ่ที่สุดนะคะในเรื่องการเงินเลยเขาอาจจะดูเป็นคนนิ่งๆดูเรียลลิสติกดูสุขุมนะคะความรู้สึกจะคิดถึงพี่ก้องอะเวลาใครพูดถึง King of Pentacle จะรู้สึกแบบเหมือนเป็นคนที่ดูนิ่งๆสุขุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี่ยเป็นลักษณะ King ราชาถือเหรียญคือมีเงินเยอะมากอะไรเงี้ยเข้ามานะกับอีกคนนึงจะเป็นเด็กๆแบบ Page of Cups นะคะคือเด็กน้อยดูซุกซนอะดูแบบดูโรแมนติกอะไรเงี้ยนะคะเข้ามาแล้วจะมาหวานกับคุณดูว่าคุณจะเลือกใครนะคะตรงนี้นะลองดูแล้วกันเพราะมันมีจังหวะเข้ามาให้ได้เลือกนะคะ2ถ้วยเกิดขึ้นยังไงก็มีความสัมพันธ์เข้ามาอยู่แล้วถ้าถามคนรักกลับมามั้ย2ถ้วยจริงๆจะแปลว่าคนรักกลับมาก็ได้แต่ว่าถ้าตามดวงดาวจังว่ามันยังไม่กลับมาช่วงเวลานี้เป็นการจบเริ่มต้นใหม่มากกว่ามันไม่ใช่ถ้าต่างชาติอาจจะเป็นลักษณะการมาไปนะคะความรู้สึกนะหรือว่าคนที่อยู่แดนไกลหรือว่าคนที่แบบเจอกันจากการเดินทางตรงนี้มองว่าเป็นไปได้ว่าจะมาในลักษณะมาไปนะคะตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะคบไปแล้วเป็นคู่กันแล้วแฟนกันแล้วเนี่ยจันเข้าใจว่ามันเป็นการจบมากกว่าจะจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่หรือเป็นลักษณะของการโอเคคบกันมาสักพักแล้วโอเคตกลงแต่งงานตรงนี้ได้แต่ว่าไม่น่าจะเป็นลักษณะที่ว่าแฟนเก่ากลับมาตรงนี้แจงมองว่ามันน่าจะยังไม่กลับมาเนาะนอกเสียจากคนคนนั้นเขาอยู่ไกลจากคุณนะตรงนี้มีโอกาสแบบมาไปเกิดขึ้นนะคะสรุปก็คนโสดตอนนี้เปิดใจมีโอกาสมีคนเข้ามาเพียงแต่ตัวคุณเนี่ยเวลาใครเข้ามาคุณก็จะแบบเหมือนปากคุณเหมือนกับพูดอะไรของคุณเนี่ยไล่คนออกไปหมดอะเนื้อออกมั้ยแบบบางทีเราเป็นผู้นำมากหรือเรามีอะไรที่เราพูดตรงไปตรงมามากเราก็จะไล่คนที่มาจีบเราไปหมดอันนี้ระวังคำพูดนิดนึงนะคะกับในเรื่องของความรักที่เป็นคู่กันแล้วอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นแฟนตกลงแล้วนะคะมันมี2กรณีกรณีที่1เลิกกันแล้วไปเริ่มคนใหม่กับกรณีที่2คือเป็นลักษณะที่ว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกแต่งงานได้ในกรณีที่มีครอบครัวตรงนี้แจงเข้าใจว่าให้ระวังเรื่องการทะเลาะละกันถ้าดวงดาวมันไม่ชัดเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าตามหน้าไพ่เข้าใจว่าอิทธิพลตรงนี้การทะเลาะการเกิดขึ้นให้ระวังตัวเองนิ่งไปจะสำเร็จมากขึ้นแล้วก็ถ้าว่าอยากมีบุตรมีโอกาสมีบุตรได้นะคะตรงจุดนี้นะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเร่งทำคลิปกันยายนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ